ายการดาราไลฟ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับ2นักแสดงนำจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีณเดชน์และยาย่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเขย่ามีเตี้ยหัวให้เขย่าตอนเปิดตัวเนี่ยเอาใหม่และนี่ค่ะณเดชน์และยาย่าค่ะสวัสดีครับตัวเองด้วยนะที่สองคนเขย่าฉลองยอดทำลายใช่ดีใจด้วยสุดยอดมากเลยกระแสแบบปังมากๆนะคะอ่ะให้ทั้งสองคนช่วยเรียกแฟนๆที่กำลังดู Facebook Live แล้วก็ YouTube อยู่ในตอนนี้มาให้กำลังใจชมกันหน่อยค่ะนะอย่าลืมเข้ามาดูทั้งสองคนกันได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ CS3 Thailand ส่งกำลังใจเข้ามาให้ทั้งสองคนได้นะคะอยากให้ทั้งสองคนเล่าถึงบทบาทคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องของนาคีหน่อยค่ะว่ารับบทเป็นไงบ้างครับรับบทเป็นสารวัตรป้องปราบครับก็เป็นหนุ่มตำรวจนะฮะเดินทางมาในที่อำเภอเนี้ยต่างอำเภอเพื่อที่จะมาเหมือนประจำการอะไรเงี้ยรับหน้าที่ก็เพิ่งว่าเจอคดีก็ทำหน้าที่สืบสานคดีต่อไปอะไรเงี้ยมันมีหลายเหตุปัจจัยจนทำให้มาเจอตัวเขาค่ะสำหรับอยู่บ้านค่ะก็ย่ารับบทเป็นสร้อยนะคะเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ณบัดยุคปัจจุบันที่หลายๆคนอาจจะแบบว่ามีคำถามว่าสรุปว่าตำนานของเจ้าแม่นาคีมีจริงหรือเปล่าเขาเป็นคนที่ยึดติดและยึดมั่นมากๆว่าตำนานของเจ้าแม่นาคีมีจริงแล้วก็หัวใจเขาเต็มไปด้วยความรักและความศรัทธาในตัวเจ้าแม่ค่ะเนาะพี่เห็นที่อย่างนี้นี่กำลังดูมือถืออยู่คุณผู้ชมไม่ใช่อะไรข้างหลังนั่นคือมือถือรีบๆดูเอ้ยไม่ใช่รีบไลฟ์ใช่ครับก็มาดูไลฟ์อยู่นะคะพี่ณเดชน์ก็กำลังวางมือถือไปอยู่ข้างหลังดูจริงอะไรจริงสำหรับบทสารวัตรป้องป่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทนี้ต้องถามว่าการได้กลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งของณเดชน์ครับยากไหมระหว่างภาพยนตร์กับละครผมชอบการได้เล่นภาพยนตร์ถ้าเรามีเวลาให้กับตัวคาแรคเตอร์ตัวละครมากๆนะครับผมในการทำงานดีเวลลอปตัวละครอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันจริงมันอินมันสนุกมันจ้าบมันอุ้ยเท่มากเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการได้เล่นภาพยนตร์ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายเหมือนกันเป็นหนึ่งงานที่รู้สึกว่าได้ทำทุกครั้งก็รู้สึกแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีทั้งกังวลทั้งกลัวทั้งสนุกทุกๆครั้งเลยนะครับแล้วก็ได้ทำเรื่องนี้ได้ทำกับพี่ออฟด้วยก็พี่อ๊อฟก็กำกับทั้งหนังทั้งละครมาด้วยสไตล์การกำกับของพี่อ๊อฟก็จะแบบยิ่งทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับการที่เราได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟมากขึ้นไปอีกค่ะก็เรียกว่ามันแตกต่างกับตัวมันแตกต่างรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกสนุกทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับการเล่นภาพยนตร์เลยด้วยละครจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกอย่างเงี้ยแต่ก็ผลก็สนุกผลก็สรุปออกมาก็เราก็ชื่นใจครับค่ะมาที่ยาย่าบ้างทำนะต้องบอกว่ายาย่าภาพยนตร์เรื่องที่แล้วอยู่ก็ประสบความสำเร็จมากๆแต่ในเรื่องนี้เรียกว่ารับบทแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับบทบาทของสร้อยที่ต้องพูดภาษาอีสานเรียกว่าเฮ้ยไปดูมาแล้วเมื่อวานชื่นชมมากพูดได้เหมือน native speaker สุดๆเลยผู้ชมคอนเฟิร์มคือแบบสนุกจริงๆแล้วก็เหมือนมากๆเป็นไงบ้างคะมีการฝึกฝนเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมไงบ้างคือย่ารู้สึกว่าภาษาอีสานสำเนียงของคนภาคอีสานนะคะเป็นอะไรที่ฟังแล้วเพราะมากใส่อารมณ์ได้เยอะมากๆค่ะเราตอนที่เล่นเราสนุกมากเลยค่ะซึ่งอย่างนึงที่ทำให้เราทำออกมาได้เท่านี้นะคะค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ในกองไม่มีใครกดดันเลยค่ะคือไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะบอกว่าถ้าไม่ชัดตอนที่ถ่ายทำเราไปดับได้แต่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเราไม่ได้ดับพูดง่ายๆคืออย่างนั้นเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอบรรยากาศที่กองมันใช่แล้วมันได้แล้วเราอยู่ในบรรยากาศที่แบบคนรอบข้างก็มีแต่คนที่พูดภาษาอีสาน everything แบบใส่เสื้อผ้ามันใช่แล้วมันได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรายิ่งอินเข้าไปใหญ่ใช่แล้วก็ไม่มีคนกดดันด้วยก็เลยทำให้สามารถที่จะแบบพูดมาได้เหมือน native speaker มากๆต้องบอกชิ้นเชียวตบมือแรงแรงต้องบอกว่าทั้งคู่นะเป็นทั้งคู่ขวัญคู่จิ้นขวัญใจแฟนๆแล้วก็มีผลงานละครมาด้วยกันเรียกว่าหลายเรื่องแล้วแต่พอต้องมาเล่นภาพยนตร์ด้วยกันเป็นเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างแตกต่างไหมจริงมันก็แตกต่างอยู่แล้วทุกๆครั้งที่เราได้ทำงานด้วยกันเนี่ยเราพยายามที่จะมันรู้สึกว่าแตกต่างในทุกครั้งมันรู้สึกเราต้องหาแบบอะไรที่มันดูแปลกใหม่อะไรที่แบบเราเคยแบบเล่นกันไปแล้วหรือแบบแม้กระทั่งเราถ่ายแบบแฟชั่นนะครับเขาก็จะแบบบางทีก็บอกผมว่าเราอยากแบบถ่ายแบบนี้บ้างแนวแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบให้มันเปลี่ยนอะไรบ้างดังการได้กลับมาทำงานทุกครั้งเนี่ยเราก็จะผมว่าอันนี้จริงๆแล้วเป็นอีกอย่างนึงที่ทางผู้กำกับผู้จัดอะไรเงี้ยก็ต้องเป็น
ขาได้มองแล้วแหละว่าต้องเปลี่ยนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบว่าเออเวลาร่วมงานกับเขาในนาคีภาค2เนี่ยมันก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปโดยสิ้นเชิงเลยคือด้วยหนูว่าแค่การที่มันเป็นภาพยนตร์นะคะมันก็ต่างแล้วเพราะว่าเราเล่นเป็นคนธรรมดาค่ะเราเล่นเป็นชาวบ้านเพราะฉะนั้นบอกว่าการบ่งบอกถึงอารมณ์อะค่ะมันแตกต่างจากการเล่นละครมากๆซึ่งละครมันจะมีความชัดแต่อันนี้คือแบบภาพยนตร์จอมันกว้างมากอะค่ะแค่เรามองหน้ากันนิดเดียวมันก็ทำให้คนรู้สึกแตกต่างออกไปแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันต่างกันมากต่างที่สุดเท่าที่เคยทำงานมาเลยค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วถ้าชอบภาพยนตร์หรือชอบละครมากกว่ากันอ๋อ so different มันต่างกันมากเลยค่ะเนาะแต่สำหรับเราก็คือผมเลยไม่ค่อยได้เล่นหนังค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออการได้เล่นหนังมันก็เหมือนกับอีกแขนงนึงในการแสดงเหมือนกันมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็รู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็วิลลิ่งที่จะทำออเดียนส์ต่างกันไปด้วยค่ะแต่จริงๆก็เราก็คอละครเพราะจากเรื่องที่เราก็จะแบบแต่งแบบอลังการเนอะนี่ก็จะแบบสไตล์แบบ country girls ใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดแต่โดยรวมก็คือได้หมดทั้งภาพยนตร์ทั้งละครได้ครับแต่ว่าต้นปีว่างๆงานเลยครับจ้างมาเลยนะคะนะฝากผู้บอลผู้จัดตรงนี้เลยแล้วถ้าเกิดครั้งหน้าภาพยนตร์อยากได้แนวไหนอีกรอบนี้เป็นแบบนี้แล้วอนาคตล่ะตอนนี้หนังผมว่าจบไว้ตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยถ้าอยากโบกกลับมาเล่นละครมากกว่ากลับมาเล่นละครมากกว่าส่วนตัวยาย่าคือหนูเชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้นะคะค่ะคือไม่ว่าเราอยากเล่นอะไรก็ตามอะค่ะมันคือบทที่เลือกเราค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะไม่บอกเลยค่ะว่าหนูอยากเล่นภาพยนตร์แบบนี้ตอนนี้จะมาคือบทตัวเนี้ยที่อยากให้เราเล่นมากกว่าสวยๆมันได้ดีเดสตินีนะ like the what chooses the actor ก็จริงนะค่ะมาคุยกันที่บรรยากาศในกองถ่ายกันบ้างดีกว่าตอนถ่ายทำเป็นยังไงกันบ้างเหมือนไม่ได้ทำงานครับผมบอกตรงเลยกองถ่ายไว้ที่ไหนกันบ้างฟังพี่อ๊อฟคุยสักประมาณครึ่งวันครับผมที่เหลือคือเพิ่งรู้พี่อ๊อฟเป็นคนที่พูดเก่งมากคือถ้าไปนั่งข้างมอนิเตอร์นี่คือพี่อ๊อฟจะพูดโอ้โหมีเรื่องเล่าแบบแปลกๆเคยเจอจะมาเล่าอะไรให้ฟังเลยพี่โหเคยเจอหน้าลิฟต์แบบพี่ก็จะแบบยืนอย่างเงี้ยหน้าลิฟต์พี่อ๊อฟดูอยู่ปะแบบอย่างเงี้ยนิ่งๆดูเป็นคนไม่ค่อยพูดจริงหรอพูดเยอะขนาดนั้นเลยหรอพูดเยอะพูดเยอะถ้าได้พูดนะครับแกจะพูดเยอะใช่สนุกดีหนูชอบแล้วการร่วมงานกับบรรยากาศในกองถ่ายกับนักแสดงท่านอื่นๆเป็นไงสนุกนะครับจริงๆแล้วก็เราก็มีได้โอกาสได้เข้ากับนักแสดงหลายๆท่านด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สนุกดีอ่ะสนุกดีแล้วก็เราเล่นกันแบบเหมือนแบบเราทำงานกับแบบชิลมากๆเลยครับในเรื่องก็ฮามากคุณผู้ชมต้องไปดูคือเปิดมาก็แบบฮาน้ำตาแตกแล้วเมื่อวานมีหนูกับแฟนมาโอ้เปิดมานี่แบบฮามากตลกพี่อีทกับพี่ปอยฝ้ายค่ะไม่เครียดเลยครับทำงานพี่ออฟพี่ออฟกำกับแบบไม่เครียดเลยแล้วก็สนุกปล่อยทำอะไรก็ได้ปล่อยอะไรก็ได้อะไรที่มันไม่เหมาะอะไรที่มันไม่ควรพี่ออฟก็จะมาบอกเองแล้วพี่แดงก็น่ารักมากด้วยค่ะคือตอนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะคะโอ้ so sweet มันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วเราดูแล้วเราก็เพลินถึงแม้ว่ากำลังเครียดอยู่เพราะว่าจริงๆหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่องแรกของยาค่ะแล้วเราตอนที่อยู่ในกองก็จะแบบตื่นหูตื่นตาแบบหูเขาถ่ายอย่างนี้เหรอเขาทำอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยก็จะคอยปรึกษาพี่แหละตลอดขอกำลังใจจากเขาแต่ว่าจริงๆตอนที่เราดูพี่ออฟกับพี่แดงอะค่ะคือเขาไม่ได้ดูเครียดกันเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่า I'm doing a good job ก็เลยไม่ได้รู้สึกกดดันค่ะใช่เพราะเขาไม่ได้เครียดกันเลยแต่จริงเพราะว่าดูเมื่อวานแล้วต้องบอกทั้งสองคนแสดงได้ดีมากอ่ะพูดอีกเดี๋ยวหาว่าสปอยต้องไปดูค่ะคุณผู้ชมงานดีจริงๆกลับมาพูดถึงพี่ออฟกันบ้างดีกว่าพี่ออฟช่วยแนะนำ recommend ในเรื่องของการทำงานการแสดงอะไรไงบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าพี่ออฟขึ้นชื่อในเรื่องความละเอียดแบบสุดเลยในความละเอียดบางคนเนี่ยบอกว่าการลงดีเทลกันเลยเนี่ยมันช่างจะจี้จุดมันช่างจะมีความเครียดมากดดันใช่ไหมแต่สำหรับบุคคลเนี่ยคุณอ๊อฟพงพัฒน์นะครับไม่มีคำว่าทำให้นักแสดงรู้สึกกดดันเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่เอ้ยผ่านละกูอยู่ละไปเปลี่ยนฉากอื้อย๊อบเอาจริงเหรอได้เหรอเออกูได้ละแค่นี้เองฮะก็แบบภาพทุกอย่างพี่อ๊อฟมีในหัวแล้วไงคะแล้วถ้าเห็นมันตรงล็อกแกก็แบบไปเลยไปต่อเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เราแทนที่เราจะกังวลเราเป็นแบบเออมากกว่าพี่ฮอปได้แล้วเหรอ That is a good แต่ว่าตอนที่เราไปดูเราก็ตื่นเต้นกันมากเพราะเราไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าผมออกมาแล้วก็เข้าใจเลยว่ามันคือความเป็นธรรมชาติอ่ะคือพี่ฮอปเขาชอบความเป็นธรรมชาติแกบอกว่า
ไม่ต้องเล่นหนังเป็นอันนั้นแหละคือสิ่งที่แกต้องการแกต้องการความเป็นธรรมชาติจริงๆใช่ค่ะคือสิ่งนึงที่ชอบที่พี่ออฟพูดสำหรับทุกตัวแล้วทุกนักแสดงเลยนะคะพี่ออฟจะพูดเสมอว่าพาไปได้ถึงไหนก็เอาไปถึงนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถึงพาอารมณ์ไปถึงอารมณ์ของเราไปถึงไหนก็ไปถึงตรงนั้นแหละไม่ต้องกดดันตัวเองแบบว่าได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ไม่ซีเรียสเพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์เราจะมารู้สึกแบบ oh my god all the time ใช่ไหมคะเออชอบคำนี้พี่ออฟพูดได้ดีมากแล้วการเล่นกับ CG เรื่องนี้ล่ะคะเท่าที่ดูแล้วแบบ CG เยอะพอสมควรต้องซ้อมคิวฝึก acting เพิ่มเติมปัญหาคือการ CG เรื่องนี้ CG ไม่ได้อยู่กับที่ CG ขยับ CG มหึมาเอ้ย CGโห CG มันเกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากยังไงคือตอนถ่ายเนี่ยเราไม่คิดว่าคือเราก็เห็นภาพที่ออกเราฟังนี่มันจะอย่างนี้นะโอ้โหนี้นะเราก็ครับครับแอคชั่นก็ถ่ายไปแต่พอปรากฏว่าพอแบบเอาไปตัดต่อแล้วใส่ CG เข้าไปมันแบบมันช่างโชคดีที่ว่ามันพอดีมันแมทช์มันแบบโชคดีที่เรามองจุดเดียวกันด้วยถูกต้องเพราะปกติมองคนละที่มองสูงมองต่ำมองขวามองซ้ายตลอดเวลาแล้วกันสนุกดีครับเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะแต่ต้องเห็นเขาบอกเล่นกับ CG ค่อนข้างยากแบบเข้ากว่าจะแบบใช้เวลานานสมควรคัดก็เยอะด้วยหลบนู่นหลบนี่ขึงผ้าถึงอะไรอีกใช้เวลาก็ประมาณเกือบ12ชั่วโมงถ้านับจริงๆก็คือ6โมงเย็นถึงเกือบเช้าอีกวันต่อช่วงซีเควนซ์นั้นนะครับใช่การถ่ายทำนี่นานไหมคะสำหรับนาคีตอนนั้นที่เราถ่ายกันก็ไม่นานนะคะ10กว่าวันแป๊บเดียวเหรอคือจะใช้เวลานานเพราะก็ต้องเดินทางต่างจังหวัดเราไปถ่ายต่างจังหวัดเยอะทีม post production น่าจะเหนื่อยกว่าค่ะทีมที่ทำ CG ที่ทำตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาเป็นปีค่ะของเรา10กว่าวัน20วันค่ะมีอีกเรื่องนึงที่คนถามเข้ามากันเยอะมากถ้าไม่ได้ดูนาคีภาคแรกจะดูภาค2รู้เรื่องไหมโอ้นี่ไม่ใช่ปัญหาเลยถามคนที่ดูมาแล้วก็ได้นะฮะรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับแต่จริงอยากให้ทั้งสองคนบอกกันแฟนดีกว่าเดี๋ยวถามว่าเราแบบข้างก็มีการอธิบายนะครับมีการอธิบายเป็นเหมือนแบบเรื่องราวนิทานประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คนดูก็จะไม่ได้คนดูจะไม่รู้สึกเลยว่าหนังกำลังบอกเรื่องราวอยู่แต่คนดูกำลังรู้สึกว่าคนดูกำลังอยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นในอดีตชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบตอนที่เราเด็กๆก็เราถามแบบผู้ใหญ่ว่าเล่านิทานอันนี้เล่าแบบตำนานอันนี้ให้หนูฟังหน่อยเพราะว่านาคีหนึ่งคือย้อนอดีตใช่ไหมคะในนาคีภาค2ก็คือปัจจุบันมีแบบ throwback กลับไปให้ย้อนเรื่องแต่จริงค่ะคุณผู้ชมอันนี้แบบไม่ได้ by and เลยคือมีการเล่าเรื่องว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นมายังไงทำให้แบบดูได้เข้าใจแล้วภาพคือสวยมากสวยสุดๆชอบตอนเปิดตัวมากแล้วก็ยิ่งเฉพาะตอนที่แบบพญานาคโอ้โหอลังเวอร์วังมากนั้นชอบอ่ะหนังเข้าโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเมื่อวานนี้อย่างที่รู้กันกระแสใน Twitter โซเชียลแบบคนซื้อตั๋วกันยาวมากทั้ง2คนได้ติดตามกันมั้ยติดตามครับนี่มีภาพมาปรากฏจ้าให้ดูเลยเมื่อวานนี้ก็ทำแล้วเมื่อวานกับปรากฏการณ์วันนี้เปิดตัวแล้ว52 50กว่าล้านแล้วยูรู้ใช่ไหมวันเดียวทะลุ50ล้านแล้วนี่คิวดูต่อเยอะขนาดนี้จ้าเมื่อวานขอเล่าแอบโดดงานค่ะนายฟังอยู่แอบโดดงานไปดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมคิวตอน6โมงอ่ะรอบ6โมงมันเต็มแฟนก็เลยจองให้ตอน5โมงนายอยู่ตรงนี้ทำได้อย่างนี้เธอโดดงานไปเหรอเพื่อจะได้มาสัมภาษณ์วันนี้ได้รู้เรื่องค่ะเพราะฉะนั้นให้อภัยนะคะเป็นไงนี่คิวเยอะขนาดนี้ดูค่ะเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเขาบอกว่ามันมีกระแสแฮชแท็กว่าแน่นยันแถวหน้าค่ะโอ้แล้วก็50ล้านสงสารหน้าดูอย่างเงี้ยเขาคงตกใจคือพวกผมดูเองพวกผมยังแบบสะดุ้งหรือว่าขนลุกหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างเลยนะวันนี้นี่คือแบบเขาพูดกันเลยว่าแน่นยันแถวหน้าคุณผู้ชมดูอย่างเงี้ยอ๋อเขาต้องแบบต้องมีหลับตาใช่ไหมที่ใจมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนคลับที่ดูอยู่ไหมก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสแล้วกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก่อนที่เข้าไปก็จะคิดในใจว่าเอ๊ะมันจะยังไงนะหนังไทยที่ทำซีจีมันจะดีหรือเปล่าก็หวังว่าทุกคนดูแล้วก็เป็นเสียงเดียวกันว่ามันสุดยอดค่ะ CG มันดีมากจริงๆค่ะขอบคุณมากครับคือผมเองก็แอบถามน้องสาวบอกว่าเพื่อนๆหนูว่าไปดูยังบอกเพื่อนๆไปดูแล้วค่ะบอกสนุกกันมากเลยคือนี่เป็นเด็กมต้นกับมปลายอะไรเงี้ยก็จะแบบ
ชื่นชอบอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่คิดหรอกว่าเออหนังเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาความเชื่อหรือเรื่องพญานาคเนี่ยจะเข้าถึงเด็กพวกวัยรุ่นพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าเขาดันชอบแล้วก็มีการบอกต่อกันให้ไปดูกันอีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเออน่าแปลกแล้วก็ดีใจกับคือ mouth to mouth ค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ mouth to mouth ไม่ใช่ปากต่อปากคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าย่ามีเพื่อนที่เป็นฝรั่งเยอะค่ะแล้วเขาก็ประมาณว่าแบบ what is this like what is this thing that everybody's watchใช่ใช่แล้วเขาเห็นกระแสในโซเชียลเขาเห็นแบบว่ายอดดูที่แบบว่าพุ่งขนาดเนี้ยเขาเลยบอกว่า hey you I don't like ฉันไม่เข้าใจภาษาไทยแต่ฉันจะดูนะเพราะทุกคนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ใน Twitter อ่ะฟิลิปปินส์มาเลออสเตรียคือเขาก็แบบแฮชแท็กนาคีนาคี2แล้วก็แบบเมนชั่นแบบต่อยอดนาคีอะไรอย่างเงี้ยเออพูดกันเยอะมากก็คือก่อนเข้ารายการก็ยังไปดูใน Twitterฝรั่งก็แบบเฮ้ยยอดทูแบบ lovely couple มากแสดงก็แบบอะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวคงก็ต้องบินมาดูที่เมืองไทยรอให้มีแบบว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาบ้านเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้เนาะค่ะทั้งสองคนได้ไปดูรอบปฐมทัศน์มาแล้วเป็นยังไงบ้างพอเห็นผลงานตัวเองรู้สึกยังไงบ้างก็ขนลุกเลยขนลุกพี่ดูไปก็ขนลุกไปแล้วก็แบบคุยกันตลอดแต่ก็แบบว่าตอนที่พี่มานั่งจะได้ยินเสียงอะไรอ่ะคือเสียงเต้นไปด้วยอย่างเงี้ยคือไม่วาดไม่มีภาพฝันอะไรไว้กับหนังใช่ไหมครับก็แบบไปแบบเปล่าๆเลยไปลุ้นเอาอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอแบบดูไปแล้วก็โอ้โหแบบยิ้มอ่ะยิ้มออกอ่ะแล้วก็แบบทั้งแบบอินไปด้วยอะไรเงี้ยทั้งๆที่เล่นเองด้วยนะก็แบบอินแล้วก็เห็นหน้าตัวเองก็เขินบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็แบบอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดูเขาแล้วแบบเก่งๆด้วยอะไรเงี้ยขนลุกด้วยอะไรเงี้ยหัวขนหัวลุกด้วยหนูอะมีบางฉากที่โอ๊ยไม่อยากสปอยเลยอะนิดนึงแต่มีบางฉากที่แบบเราตอนที่ถ่ายทำอะค่ะคือบางอะไรที่เกิดขึ้นในสอนอเราจะไม่เห็นเรียกว่าสอนอปะสอนอเราไม่ได้เห็นแต่ตอนที่เห็นที่เขาถ่ายทำหนูต้องแบบมันสมจริงค่ะมันสมจริงมากเสน่ห์ของหนังที่ตอนแบบOh my god ใช่แล้วอีกอันนึงฉากที่ไอ้เป็นฉากพีคของเรื่องเจ้าแม่กับทศพลอันเนี้ยโอ้โหต้องดูคุณผู้ชมฉากนั้นเฮ้ยแต่จริงๆคือนั่งเก่งมากนั่งซึ้งๆๆซึ้งจริงอิ่มทั้งคุณแต้วแล้วก็คุณเคนที่ออกมาเนาะอ่ะณเดชกับยาย่าคิดว่าเสน่ห์แล้วก็ความสนุกของนาคีที่ทำให้ผู้คนต้องดูติดตามแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคุ้มค่าที่ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์คืออะไรอันดับแรกเลยนะขอบอกเลยบอกไว้เลยว่าแฟนคลับนาคีแรกเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันละครเนี่ยขอเถอะฮะคุณจะมาดูอีกเดือนหน้าก็ไม่เป็นไรผมว่ายังเราก็ยังมีหนังฉายอยู่มาดูเถอะครับอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วทุกคนก็จะรู้สึกอิ่มใจมากกว่าเดิมอีกนะฮะอิ่มใจมากกว่าเดิมอีกนะครับอันเนี้ยประเด็นแรกไม่รู้สิประเด็นที่สองก็แหละก็ผมตอนนี้ผมคิดไปทันประเด็นแรกไม่ใช่เลยนะมาจะสวยเลยประเด็นแรกไอเราก็นึกว่าจะมีประเด็นที่สองประเด็นที่สามคิดเหมือนกันป่ะคำหมอนี่กำลังคิดประเด็นสองอยู่อ่าโอเค take your time อ่ะ your turn ย่าไม่รู้สิใครย่ารู้สึกว่าแบบคือคนที่ดูว่าเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องเนี้ยค่ะคือสองจิตสองใจของคนที่ไปดูคือเหมือนแบบเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อดีไหมเรื่องพญานาคเรื่องแบบว่าตำนานของเจ้าแม่นาคีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เขาเข้าไปหนูเชื่อว่าอย่างน้อยอ่ะเขาจะเชื่อเรื่องความรักแล้วกันเราเชื่อเรื่องเวรกรรมแล้วกันนะคะใช่แล้วเขาเดินออกมานอกจากสิ่งนี้ที่เขาได้ออกมาหนูไม่รู้หนูคิดไปเองคนเดียวนะคะแต่ว่าตอนที่เขาเดินออกมารู้สึกว่าทุกคนมีความภูมิใจยังไงก็ไม่รู้ค่ะว่านี่คือผลงานคนไทยจริงจริงโดยเฉพาะ CG เนี่ยคือจุดเด่นชัดที่สุดและเป็นจุดที่ทุกคนตั้งหน้าตารอมากๆสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนก็อยากเห็นพญานาคว่าจะดีขนาดไหนจะสวยงามขนาดไหนจะสมจริงขนาดไหนแล้วผมรับรองเลยว่าทีมงานคนไทยนะฮะฝีมือคนไทยกันเองทำ CG ออกมาได้แบบสุดยอดจริงๆเลยเรียกได้ว่าแบบพี่ๆจาก Fat Cat ทีม Fat Cat ใช่ไหมฮะทีม Fat Catทำงานออกมาได้แบบโหตบมือให้จริงๆครับจริงๆดูแล้วแบบไอ้นี่มากอ่ะแต่ขอตอบเลยต้องบอกว่าเสน่ห์อย่างนึงก็คือมองว่าเสน่ห์อย่างนึงก็คือตัวนักแสดงด้วยที่แบบแสดงได้แบบดีมากๆคุณผู้ชมต้องไปดูทุกคนเนาะมันทุกคนเนาะมันต้องชอบตัวเนื้อเรื่องนักแสดงสำคัญคิดว่านี่คือเสน่ห์อันนี้ตอบขอตอบในมุมของคนดูนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ยูจะตอบข้อ2ข้อ3มั้ยเมื่อกี้ข้อ1ประเด็นที่1ไงประเด็นที่2 3คิดผมว่าอีกอย่างนึงนะฮะผมว่าคนไทยนะครับผมมีความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่ค่อนข้างเยอะ
แต่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนธรรมดาบ้างละไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ใช่นักแสดงดาราก็อาจจะไม่มีใครรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งความเชื่อเหล่านี้ผมว่ามีอยู่ในคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับผมบางคนก็รู้สึกว่าใกล้ตัวบางคนอาจจะรู้สึกสัมผัสได้บางคนอาจรู้สึกศรัทธานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนที่ศรัทธาหรือว่าเชื่อเรื่องพวกนี้หรือก็เห็นเรื่องราวพวกนี้ผมว่าอยากให้ทุกคนไปดูนะแล้วก็คุณก็จะได้แบบเห็นอีกมิตินึงเห็นอีกเสน่ห์นึงอะไรเงี้ยของนาคี2โอเคอ่ะ the last oneมีอะไรยากๆมีว่าไปให้กำลังใจพี่อ๋อโอเคโอเคสุดท้ายแล้วอยากให้ทั้งสองคนมาชวนแฟนๆทั่วประเทศเลยดูนาคีสองกันหน่อยขอเป็นพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยหยุดยาวด้วยแซ่บเลยแซ่บเลยขอเป็นภาษาอีสานด้วยได้ไหมได้ครับก็ฝากไว้นั่นเถอะครับผมนาคีภาค2นะครับผมมืออื่นกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมจังใดก็บอกลูกหลานให้จองตั๋วล่วงหน้าด้วยครับผมเดี๋ยวอีปาอีพลอยแม่สิไปทานนะครับเสียเวลานะครับผมจังใดก็ไปเบิ่งกันหลายๆด้วยครับผมเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมรับรองว่าสนุกสนานนะครับผมประทับใจนะครับผมสิติดตึงตาในใจของพ่อแม่พี่น้องตลอดไปครับผมเจ๋งมากค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดมีเพี้ยนด้วยเพี้ยนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปเพี้ยนใจไปเบิ่งไปเบิ่งไม่ใช่คนอีสานเองพูดบางทียังเพี้ยนเลยไม่ได้ใช้ไงเออนะยาวๆบ้างเอาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยเลยกันเฮ้ย Facebook เรา YouTube มีคนต่างชาติมาดูด้วยก็ฝากด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอยากให้ we have a date นะคะเรามีเดทกันนะคะที่ movie date movie date นะคะที่โรงหนังนะคะสร้อยกับสารวัตรกองปราบกำลังรอพวกคุณอยู่นะคะรวมถึงคุณแม่นาคีอุทศพลไปดูกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพวกกับคนอื่นไม่รู้เรื่องค่ะก็for all you English speakers out there don't forget to keep watching the news anyways yes. about Naki 2 yes sooner or later I'm pretty sure there will be some subtitles for you guys yes Yay. So keepshowing your support, Naka. Yes. It's Yay. Much, very, very appreciated Naki, from us. Naki. Thank you so much. What are you doing, Lemela? Ah, and this, what is it? Gong. 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 Gong.นี่นะครับเป็นบ็อกเซตนะครับผมจากนาคี2ในข้างในนี้จะมี DVD DVD นะมีเบื้องหลังอ่ะไม่ใช่ฝาแล้วแผ่นไปไหนเนี่ยแม่โทษทีนะทีมงานแอบขโมยไปแน่ๆเลยค่ะยังไม่มีเมื่อกี้มันยังอยู่ทีมงานเปิดดูทีมงานแอบเข้าไปใจไม่ไหวอันนี้อะไรนะเบื้องหลังของจริงมีแน่ DVD อยู่ข้างในบ้านข้างในก็จะมีตัวอย่างนะเบื้องหลังการถ่ายทำนะ สัมภาษณ์นักแสดงแบบละเอียดเลยถี่ยิบเลยนะ oh, okay. แล้วก็มี MV เพลงด้วยแล้วก็ที่สำคัญนี่ที่สำคัญสุดเลยโฟโต้บุ๊กมีโฟโต้บุ๊กสำหรับเป็นแบบเบื้องหลังทั้งหมดอีซอยอีซอยอีซอยอันนี้ถ่ายสารวัตรอันนี้ผายอันนี้ผายเจ้าแม่เจ้าแม่นาคีเจ้าแม่เจ้าแม่เออสำเนียงละมั้งพลสุพลนี่โอ้ยพอแล้วอุ้ยอ๋อที่เหลือเยอะขนาดนี้อ่ะไม่ได้แต่ความเป็นคู่สี่เพราะมันจะมีอะไรเข้ามาอีกนิดหน่อยนักแสดงมาจากฮอลลีวูดเดี๋ยวเขาบอกว่าค่าไม่สมค่าตัวเขาคนนี้ฮะอ๋อบินมาไกลแน่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 พี่เขาบอกว่าอย่าเปิดเยอะอ๋ออย่าเปิดเยอะโอเคโอเคแล้วมีเสื้อมีเสื้อมีเสื้อด้วยมีเสื้อนี่เป็นเสื้อลิมิเต็ดนะฮะต้องทำยังไงเราใส่ที่ธรรมดาไปตอนนี้1กล่องนะคะราคา699บาทนะคะถูกไหมถูกครับ699บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @naki ใช่ครับผมโอเคนาคีนาคี2 @line naki 2ค่ะนาคีสะกด N A นาคี N E ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะ N A K E E 2โอเค N A K E นะคะ Exclusive สุดๆเลยนะคะเพราะต้องบอกเลยว่าตอนที่เราถ่ายทำอ่ะมีกล้องเดียวนะคะที่เบื้องหลังอ่ะคือภาพพวกนี้ค่ะกล้องในคนถ่ายไม่มีที่อื่นแล้วจริงๆหาซื้อไม่ได้ที่ไหนต้องที่นี่ที่เดียวต้องแอดไลน์ไปอ่ะนะครบเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะเบื้องหลังแล้วก็โฟโต้บุ๊กข้างหลังสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้น DVD เนี่ยมีอยู่แล้วแต่คุณถูกบังตาอยู่ตอนนี้เออเป็นไม่ได้ที่จะมีเปิดอีกรอบอาจจะอยู่ก็ได้นะเออไม่แน่อ่ะนะคะก็อย่าลืมฝากตัวบล็อกนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3คนมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาชม Facebook Live แล้วก็ YouTube ของรายการดาราไลฟ์ด้วยนะคะขอให้
ภาพยนตร์ปังๆทะลุพันล้านร้อยล้านโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ